สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขันตินะครับในวันนี้เนี่ยเรามากับอาหารที่ถือว่าหรูหราปลาทองมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ไม่กิน นะครับอันนี้ก็คือแมลงสาบไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คืออะไรอ๋อแมลงดานะครับแมลงดาคือเป็นแมลงที่ชอบร้องเพลงนะครับดาเอนโดฟินก็คือเป็นแมลงดาใครเคยกินบ้างเอ่ยหรือใครชอบกินหรือใครไม่เคยกินหรือใครกล้ากินไม่นั่นแหละคอมเมนต์กันมาบอกก็ได้ที่ใต้คอมเมนต์คลิปนี้นะครับคลิปนี้ที่ขอคนละ1ไลค์เช่นเดิมนะครับก็คือขอคนละ1ไลค์อ่ะขอบคุณครับคือเรากินอาหารหรูๆนะครับแต่เราก็จะต้องเตรียมแก้วหรูๆแบบนี้นะครับในคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่แบบว่ามีโปรตีนสูงนะครับก็คือหนอนนะครับซึ่งเป็นอาหารที่ทุกคนนิยมทานใช่ไหมแล้วก็แมงดาบอกเลยคลิปนี้หายากจริงเพราะแมงดาที่ติดกินนะครับเป็นแมงดาไข่นะครับแมงดาไข่คืออะไรเดี๋ยวติจะให้ดูไข่ของแมงดานะครับฟังแปลกๆเนาะก็นั่นแหละครับเดี๋ยวติจะให้ดูไข่ของแมงดาคือแมงดาไข่มันจะมีเป็นแค่ช่วงหน้าฝนหรือต้นฝนประมาณนี้นะครับช่วงนี้เนาะโอเคไม่รอช้าเราไปฟังเสียงเอสมาเสียงกินแมงดาไข่กันเลยครับแล้วก็มีหนอนมาแบบกรอบๆด้วยนี่นะครับทุกคนก็คือจะเป็นตัวเขาแล้วเขาก็จะกางปีกพรึบจึงออกมานะครับน่ากลัวไปไหมวะคลิปนี้คือแบบคนแบบกดหนีหมดเลยแถวนี้ไม่ใช่ครับก่อนอื่นเด็ดปีกทิ้งครับเด็ดปีกแห่งความคิดถึงไปหาเอาไม่ใช่คนละเพลงนี่ตัดตัวตรงนี้คือช่วงตัวบนเราก็กินได้คือเราคิดว่าเขาเป็นกุ้งนะครับตรงท้องก่อนเราค่อยกินตรงหัวเนาะมาเริ่มตรงนี้นะครับติจะให้ดูไข่ของเขาทุกคนวันนี้นี่นะครับไข่แมงดาเป็นช่วงที่แบบน่าหายากใครที่กินนะก็คงคนที่กินแหละที่ดูมาถึงตอนนี้นี่ดูไข่เยอะมากไข่มันรสชาติยังไงใช่ไหมมันจะแบบกรึบๆนี่ไข่หรืออะไรอ๋อไข่ใช่ไข่มันจะกรึบๆนะครับมันแล้วก็แบบอร่อยอ่ะกินกับเนี่ยซอสเค็มๆนะมาจริงๆนะโคตรอร่อยเลยอ่ะที่ชอบมากอันนี้จะเป็นตรงขามันนะเนื้อเยอะมากกินขาสองฝั่งนี้แล้วเนาะเราก็จะหัวนี้ตีไม่กินนะหัวยังไม่กินแล้วก็ตรงตัวนี้จะกินได้นะครับแต่ตรงขานี้ก็จะไม่กินก็จะเอาออกอะไรแข็งๆก็คายออกไม่ต้องไปเกินมันนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่กินนอนกรอบมากไข่เน้นๆนะกินไม่พูดเลยอร่อย
อายุมากเยอะมากทุกคนเฮ้ยเด็ดไข่เยอะมากไข่เยอะมากดูดิไข่เต็มเลยดูว้าวกรอบมากหนอนอร่อยThank you.
เย้ฟินมากๆครับแล้วทำไมวันนี้พี่กินนานจังก็ใครดูมาถึงตอนนี้นะกราบเลยครับขอบคุณมากนะครับคลิปนี้ได้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายถ้าใครชอบคลิปแบบกินอะไรแปลกๆอื้อๆแบบนี้นะเราก็อย่าลืมคอมเมนต์มาเป็นกำลังใจให้ตีได้นะบ๊ายบายแล้วเจอกันนะครับอร่อยฟินเวอร์บอกมา